หมู่บ้านเฮ็ดหมู่บ้านเฮ็ดอุ้ยเป็นดงโอ้ยโดนโอ้ยโทษโทษบักม่องบักแดงบางทีก็น่ะงามๆจ้ะสวัสดีค่ะเรามาเจอหมู่บ้านเห็ดแล้วค่ะเดี๋ยวเก็บเห็ดไปด้วยกันค่ะหมานอยู่ยังค่ำแหละพี่น้องเอ้ยฮักดังพรวดพรวดเลยจ้ะดอกใหญ่ๆกรอบๆเลยบอกคุณตาเลยออเดอร์มีเท่าไรรับหมดจ้ะเห็ดป่านี้รู้สึกจะขึ้นทีหลังเขาค่ะเห็นไหมคะดอกของเขายังไม่บานพอแต่ขาอวบๆใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะแต่นี่ก็ปลายฤดูแล้วค่ะจะรอไม่ได้แล้วทำไมถึงบอกรอไม่ได้ถ้ารอไปถ้าไม่เก็บเอาตอนนี้เนาะค่ะเผื่อหิมะตกมาก็จะไม่ได้เห็ดนั่นเองค่ะดอกใหญ่ๆขาใหญ่ๆค่ะจนอดเก็บเอาไม่ได้ตรงไหนที่ระดอก2ดอกเราก็เก็บเอาค่ะมองไปทางนู้นก็เห็ดทางนั้นค่ะดูค่ะเป็นป่าเป็นดงเป็นดอนไปหมดเพียงแต่เขาบานไม่เต็มที่ก็เลยเห็นไม่ชัดค่ะดอกเขาจะโตประมาณนี้ล่ะค่ะสมชื่อเห็ดมันปูดำจริงๆค่ะดำเมี่ยงขาอวบๆเลยคนก็มือแข็งค่ะหนาวจนมือแข็งมือชาจะจับเห็ดไม่ได้แล้วค่ะเห็ดป่านี้ดอกจะประมาณนี้ค่ะขาใหญ่ๆทั้งนั้นอันนี้เขายังบานไม่เต็มที่ค่ะตะกร้านี้ก็จะเต็มแล้วค่ะเดี๋ยวเราค่อยเอาไปเทใส่ถุงเอาไว้เพราะว่าเห็ดยังเหลืออีกเยอะเลยค่ะเป็นดงเป็นดอนไปหมดดอกสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้เขาโตเต็มที่แล้วสวยมากเลยดอกกำลังพอกินค่ะที่เห็นอยู่นี้ค่ะเห็ดขาอวบๆแบบนี้ทำไมลูกค้าไม่ชอบเพราะว่าลูกค้าก็เอาไปทำแห้งเวลาเขาทำเสร็จแล้วเวลาเขาจะเอามาทำน้ำซอสราดมันนะคะเขาจะใส่อุ้งมือแล้วก็ขยี้แล้วทีนี้ถ้าเป็นขามันจะแข็งนั่นเองค่ะมันจะไม่ละเอียดแต่ว่าช่วงดอกมันจะกรอบไงคะเวลาเราทำแห้งเสร็จแล้วใส่อุ้งมือขยี้มันก็จะกรอบมันก็จะเป็นผงได้ง่ายนั่นเองค่ะไม่น่าเชื่อค่ะว่าเห็ดอยู่ใกล้หมู่บ้านจะเหลือเยอะขนาดนี้ปีนี้เห็ดล้นป่าล้นดงจริงๆค่ะอันนี้ก็ห่างจากหมู่บ้านมาประมาณ4หรือ5กิโลเมตรแค่นั้นเองค่ะแล้วก็มีบ้านเป็นหลังๆอยู่ในสวนอยู่ในไร่ของเขาก็มีใกล้ๆป่าเห็ดนี่แหละค่ะแต่ก็เห็ดมันเยอะมากปีนี้สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะดูในตะกร้าเยสนค่ะมีแต่สวยๆเลยที่เห็นเด็ดทิ้งตรงขาเขานั้นถามว่าเสียดายไหมเสียดายค่ะแต่เขาต้องเด็ดออกเพราะว่ามันกินไม่ได้นั่นเองค่ะเขานิ่มเขาเปื่อยเขาเละแล้วค่ะไปถึงบ้านยายสวนก็จะไปไหว้
ที่ที่ระเบียงบ้านค่ะรายไว้ที่ระเบียงบ้านให้ลมเขาเป่าให้มันแห้งพอหมาดหมาดเสร็จแล้วยายสนก็เอาตะแกรงที่ว่าร่อนผลไม้นะคะมาร่อนเอาผงออกแล้วก็คัดอีกทีมันก็จะคัดง่ายนั่นเองค่ะวิธีทำก็ฝากเข้าชมคลิปที่ผ่านๆมานะคะเป็นดงเป็นดอนไปหมดดอกเล็กๆยังไม่บานแต่ขาเขาอวบมากแบบที่เห็นนี่แหละค่ะออนซอนค่ะอันนี้ก็เต็มตะกร้าแล้วค่ะหิ้วไปไม่ไหวเก็บไปกระเดือกไปก็เป็นเส้นเป็นเอ็นเนาะค่ะยายสนก็เลยเอามาเทใส่ถุงถุงที่เห็นอยู่นี้ถ้ากดแน่นๆก็ได้ประมาณเกือบ3ถังเลยค่ะตะกร้านี้ก็เทเข้าไป2ตะกร้าก็ยังไม่เต็มค่ะถุงนี้ดอกสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเห็ดสวยมากเดี๋ยวเอาใส่ถุงเดี๋ยวเอาวางไว้ตรงไหนที่ว่าเป็นเนินนะคะเวลาเดินไปเก็บเห็ดนะคะวนไปวนมาเวียนไปเวียนมาก็หลงที่ค่ะถ้าไม่เอาไว้บนนั่นนะคะเนินหินอันนั้นจะเป็นหินนะคะแล้วหญ้ามอสเขาก็จะขึ้นมาทับก้อนหินนั่นเองที่ข้างหลังยายสนเดี๋ยวยายสนก็จะเอาไว้ในบนเนินนั่นแหละค่ะเวลาเราไปเก็บเห็ดเดินวนไปเวียนมาก็จะหลงทิพย์หลงแดนเนาะค่ะเราก็จะมองเห็นได้ชัดได้ง่ายนั่นเองค่ะเพราะว่ามันเป็นที่ป่าที่โคกมันไม่เสมอค่ะมาเก็บด้วยกันค่ะมวนๆมันๆเลยค่ะเห็ดป่านี้ยายสนจะเข้ามาช่วงใกล้จะหมดฤดูกาลนะคะเพราะว่าเข้ามาตอนต้นฤดูกาลมันจะขึ้นแค่โผล่มาดอกเล็กๆแค่เป็นปากปิงแค่นั้นเองค่ะกว่าเขาจะบานได้ขนาดนี้ก็โอ้โหเป็นเดือนนะคะเราก็เลยเก็บกันแบบยาวๆเลยค่ะวนไปวนมาเวียนไปเวียนมาอยู่ป่าเก่าป่าเดิมนี่แหละค่ะอย่างไรยายสนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายสนด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยค่ะที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปค่ะยายโชคดีมาอยู่ที่นี่ฟินแลนด์ดินแดนคลิปนี้เราถ่ายทำในช่วงปลายเดือน10นั่นเองค่ะช่วงปลายฤดูกาลของการเก็บเห็ดถึงดอกโตขนาดนี้ค่ะ
ส่วนที่ขึ้นมาใหม่ก็ยังขึ้นเฉยอยู่ค่ะเพราะว่าปีนี้มันไม่มีแล้งเลยค่ะถ้าว่ามันแห้งแล้งกระดับหน้าเอาไว้นะคะถ้าเห็ดมันขึ้นมารอบนึงแล้วทีนี้มันแล้งอะไรอย่างกันนั้นเห็ดมันก็จะแห้งที่ขึ้นมาแล้วเห็ดจะแห้งนะคะเพราะว่าเห็ดชนิดนี้เขาชอบความหนาวความชุ่มชื้นนั่นเองค่ะถ้าแห้งแล้งมันจะแห้งง่ายมากเลยค่ะอันนี้ก็เจอเห็ดเหลืองก็เก็บไปด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอาหารของคุณตานั่นเองค่ะเอาไปทำซอสให้คุณตาราดมันนั่นเองค่ะแต่สำหรับเห็ดเหลืองค่ะจะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่เพราะว่ามันขึ้นมามันก็ไม่ทันกันค่ะคนที่นี่เขาจะนิยมรับประทานเห็ดมันปูเหลืองนั่นเองค่ะสำหรับเห็ดมันปูดำจะรับประทานเป็นบางคนค่ะบางคนก็ไม่รู้วิธีทำว่าจะเอาไปทำแบบไหนอะไรอย่างนั้นล่ะค่ะบางคนก็แพ้กินไม่ได้นั่นเองค่ะก็ถึงบอกว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะมันไม่ได้กินได้หมดทุกคนนะคะพวกเห็ดพวกนี้บางคนก็จะแพ้นั่นเองค่ะถ้าทำไม่เป็นทำไม่ดีเนาะค่ะเนาะเห็นไหมคะเห็ดขึ้นมาเป็นป่าเป็นดงเป็นดอนไปเลยเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะเฮ้ยปากากิเล่ thank you so much